มาพูดเรื่องการชี้แจงการเตรียมรับมือกับภัย PM 2.5 สืบเนื่องมาจากพวกเราจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยดอนเป็นห่วงเป็นกังวลกับสุขภาพของคนไทยก็คือฝุ่น PM 2.5 เวลานี้หลายท่านคงทราบข่าวของติดตามข่าวจะทราบว่าหลายพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งแถวกรุงเทพมหานครมีหลายพื้นที่ที่ขณะนี้ต้องบอกเป็นพื้นที่สีแดงบางแห่งขึ้นไปเป็นพื้นที่สีม่วงแล้วด้วยซ้ำคือมีระดับ PM 2.5 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วเราจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรขณะที่ PM 2.5 กำลังเข้มข้นมากขึ้นโควิด-19 ก็กำลังมีอัตราที่กำลังจะเข้ามาการใส่หน้ากากจะมีโอกาสช่วยอย่างไรจะต้องมีการปรับรูปแบบอย่างไรหรือไม่ขณะเดียวกันผมให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับว่า2สภาวะนี้มีความสัมพันธ์กันการศึกษาทางระบาดวิทยาของกลุ่มประเทศหรือเมืองในพื้นที่ของทางทวีปยุโรปกับทางอเมริกาพบว่าในพื้นที่ที่มี PM 2.5 ในปริมาณที่สูงมีโอกาสเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เหตุและผลก็คือ PM 2.5 เมื่อเข้าไปในระบบทางเดินหายใจมันไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันระบบการป้องกันในระบบทางเดินหายใจก็จะเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นเรากำลังเจอศึก2อย่างไปพร้อมๆกันวันนี้ผมก็เลยได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์จิรกุลท่านเป็นหัวหน้าสาขาโรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรคของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกันที่ว่า PM 2.5 นั้นเนี่ยมันมาจากไหนนะครับเราแบ่งแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 นั้นเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือแหล่งปฐมภูมิกับแหล่งทุติยภูมินะครับแหล่งปฐมภูมิเนี่ยก็ได้แต่การเผาไหม้ในที่โล่งแจ้งจากควันจากโรงงานอุตสาหกรรมจากก๊าซจากฝุ่นต่างๆที่เกิดในภาคเกษตรกรรมจากยานพาหนะไอเสียของยานพาหนะแล้วก็ฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างนะครับซึ่งฝุ่นทุติยภูมิเนี่ยจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าแหล่งกำเนิดฝุ่นปฐมภูมิเป็นอย่างไรอย่างเช่นในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพแบบนี้ครับทำไมเราเห็นฝุ่นขึ้นตอนกลางคืนตอนเช้ามืดนะครับอันนั้นก็เป็นทั้งที่ตอนนั้นคนก็หยุดกิจกรรมอะไรต่างๆไปแล้วนะฮะมันก็เป็นฝุ่นที่เราสร้างตอนกลางวันแต่มันยังไม่ฟุ้งออกไปกับอีกส่วนหนึ่งมันเป็นฝุ่นทุติยภูมิที่สร้างแล้วก็ตกลงมานะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฝุ่นมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนเย็นๆไปถึงกลางคืนแล้วก็เช้าสูงสุดแล้วก็ค่อยๆจางหายไปตามแสงแดดพอฝุ่นพวกนี้เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรนะครับแน่นอนในระบบการหายใจเป็นระบบแรกที่จะถูกได้รับผลนะครับคนที่แม้แต่คนปกตินะฮะในปริมาณฝุ่นที่สูงๆหลายคนคงเคยออกไปเดินในช่วงที่เราบอกว่ามันเป็นหมอกจริงๆมันคือควันนะมันทำให้เกิดการระคายเคืองจมูกระคายเคืองตาบางคนระคายเคืองที่ผิวหนังได้นะครับแต่ถ้าคนที่เป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยจะยิ่งระคายเคืองมากขึ้นมีน้ำมูกมากขึ้นมีอาการไอมีอาการเจ็บคอระคายเคืองได้นะครับสำหรับคนที่เป็นโรคหืดหรือโรคถุงลมโป่งพองก็จะทำให้โรคกำเริบง่ายขึ้นมีการหอบนะได้ง่ายขึ้นแล้วอย่างที่ท่านคณบดีเรียนไปแล้วก็คือว่าฝุ่น PM 2.5 ก็จะทำตัวเหมือนกับควันบุหรี่นะครับมันจะมีฤทธิ์ระคายเคืองแล้วก็ทำลาย เนื้อเยื่อที่บุในระบบการเดินหายใจของเรานะฮะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราลดลงก็จะเกิดปอดอักเสบซึ่งรวมถึงโควิด-19 อยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดวัณโรคได้ง่ายขึ้นทีนี้ถ้าเราถูกฝุ่น 2.5 สูดหายใจเข้าไปอยู่เรื่อยๆสะสมเป็นเวลานานๆเนี่ยมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันจะทำให้สมรรถภาพปอดถดถอยนะครับนอกจากนั้นแล้วในระยะยาวเองเนี่ยฝุ่นพวกนี้มีผลการระคายเคืองการอักเสบเรื้อรังที่อาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมในเซลล์ที่บุระบบการหายใจของเราต่างๆนะครับก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะมะเร็งปอดที่น่ากลัวก็คือฝุ่น PM 2.5 ยิ่งถ้ามันเล็กมากนะครับเช่นเล็กกว่าฝุ่น 2.5 ก็คือ 2.5 ไมโครเมตรนะฮะก็คือประมาณสัก 20-30 เท่าของเส้นผมนะฮะเล็กกว่าเส้นผม 20-30 เท่าแต่ 2.5 เนี่ยมันจะรวมตั้งแต่ 0.5 0.3 0.1 อยู่ในนั้นทั้งหมดฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมโครเมตรลงไปเนี่ยสามารถเล็ดลอดเข้าไปในกระแสเลือดของเราได้นะครับผ่านตรงทุ่งลมปอดเส้นเลือดฝอยที่ปอดเนี่ยพอฝุ่นพวกนี้เข้าไปในกระแสเลือดเราแล้วเนี่ยก็จะไปตามอวัยวะที่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงมากๆนะครับโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือหัวใจของเราในช่วงที่มีปริมาณฝุ่นสูงๆนั้นก็จะพบว่าหลังปริมาณฝุ่นสูง 1-2 วันเนี่ยจะทำให้คนเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเพิ่มขึ้นคนที่มีโรคหัวใจอยู่แล้วก็เกิดภาวะหัวใจวายได้มากขึ้นนะครับ
ขณะเดียวกันกลุ่มคนที่มีโรคหลอดเลือดสมองอยู่เดิมก็จะทำให้เกิดโรคสมองขาดเลือดได้ง่ายขึ้นคนที่มีโรคไตอยู่เดิมนะฮะไตเราเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงมากก็จะทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมเรื้อรังได้มากขึ้นทารกที่อยู่ในครรภ์ฝุ่นนั้นจะผ่านจากระบบไหลเวียนโลหิตของมารดาไปสู่ทารกได้ก็จะทำให้ทารกนั้นคลอดมาแล้วก็มีน้ำหนักตัวน้อยแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติได้คนที่มีโรคอย่างคนเมืองที่ต้องจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ทุกวันทั้งในมือถือและทั้งในที่ทำงานเนี่ยตาแห้งก็จากตัวคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเนี่ยฝุ่นยังทำให้เราเกิดภาวะตาแห้งได้มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วยังมีโรคอีกเยอะแยะนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นแจ้งเตือนอากาศในบ้านเราสีฟ้าก็จะเป็นคุณภาพดีใช่ไหมฮะสีเขียวก็ยังพอใช้ได้นะครับแต่พอสีเหลืองเนี่ยเริ่มต้องระวังแล้วนะครับก็คือกลุ่มเสี่ยงอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งกลุ่มคนเปราะบางก็ต้องคนดูแลก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสีส้มเป็นจุดที่ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราจะเตือนที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่อย่างที่แสดงให้เห็น50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมีผลกระทบต่อคนทั่วไปอาจจะไม่มากแต่สำหรับกลุ่มคนเปราะบางนั้นเนี่ยจะเริ่มมีอาการชัดเจนขึ้นนะครับสีแดงนั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อการเช่นถ้าพื้นที่ไหนสีแดงติดต่อกัน2วันโดยทั่วไปแล้วผู้บริหารหรือในกลุ่มคนทางด้านที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะมองถึงเรื่องของการหยุดเรียนการหยุดงานการเลื่อนเวลาเข้างานการ work from home นะครับอันนี้จะสีแดงเนี่ยมันจะบ่งถึงเรื่องของการเตรียมแผนการไปล่วงหน้าหลายๆวันนะครับปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเรามีแค่สีแดงก็คือมากกว่า90แต่ถ้ามันเป็น100 150 200เนี่ยเราไม่มีการแยกแต่ต่างประเทศนั้นมีการแยกอีกนะฮะจากสีแดงแล้วเขายังมีสีม่วงแล้วก็มีสีเลือดหมูนะครับงั้นประเทศไทยอาจจะต้องมีสีม่วงหรือสีเลือดหมูโดยที่กำหนดเป็นตัวเลขออกมาว่าที่สีม่วงจะเป็นการกำหนดสีม่วงหรือสีเลือดหมูนั้นเนี่ยมันจะบ่งถึงเหมือนกับเป็นภาวะวิกฤตอย่างหนึ่งฮะก็คือจะต้องมีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนนั้นจะต้องร่วมมือกันเต็มที่เหมือนเราร่วมมือในตอนโควิดละก็คืออาจจะต้อง work from home รถที่ทำสร้างควันดำหรือแม้แต่รถปกติเนี่ยก็ปล่อย PM 2.5 อยู่แล้วอาจจะต้องระงับการวิ่งวันคู่วันขี้คนส่วนใหญ่จะต้องใช้ขนส่งสาธารณะอันนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะกำหนดสีที่มากกว่าสีแดงขึ้นไปฝุ่นเนี่ยเวลาเข้าไปในร่างกายเราก็จะเหมือนกับควันบุหรี่นะครับมันจะถูกขับออกมาจากร่างกายเราทางปัสสาวะแล้วก็ทางอุจจาระของเรานะครับงั้นการดื่มน้ำมากๆจะเป็นการช่วยที่ทำให้ฝุ่นนั้นถูกขับทางปัสสาวะได้มากขึ้นการกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับเช่นผักผลไม้หลายๆอย่างนั้นเนี่ยจะช่วยทำให้ลดการอักเสบที่เกิดจากฝุ่นได้นะครับการปลูกพืชสีเขียวพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพนั้นใบไม้เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการที่จะดูดซับปริมาณฝุ่นได้นะครับดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็จะเป็นผลระยะยาวเรื่องของการใช้ยาต่างๆในกรณีที่ท่านเป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคหืดโรคถุงลมโป่งพองต่างๆเนี่ยท่านอาจจะต้องใช้ยาป้องกันนะสำหรับอาการที่จะป้องกันไม่ให้โรคกำเริบในเรื่องของการลดความสูญเสียถ้าเราไม่ออกไปที่กลางแจ้งเนี่ยเราจะอยู่ในบ้านก็จะต้องรู้จักเรื่องของการปรับสภาพในบ้านของเรานะครับเช่นการอยู่ในตัวบ้านที่ปิดสนิทเปิดเครื่องปรับอากาศเนี่ยปกติแล้วก็จะลดปริมาณฝุ่นจากภายนอกได้สัก 20-40% นะครับแต่ถ้าปริมาณข้างนอกมันสูงมากเนี่ยข้างในห้องเราก็จะสูงไปด้วยนะครับนั้นก็อาจจะต้องมองหาเรื่องของเครื่องกรองอากาศหรือแผ่นกรองอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศนะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องฝากไปทางหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดหาให้เพียงพอนะฮะไม่ให้ขาดมือไม่ให้มีการขึ้นราคาที่จะทำให้เกิดซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับความลำบากอยู่แล้วแม้แต่ถ้าท่านไม่มีเครื่องกรองอากาศไม่มีแผ่นฟอกอากาศท่านอยู่ในบ้านใช้พัดลมนั้นท่านอาจจะต้องใช้หน้ากากป้องกันตัวเองขณะแม้แต่ขณะอยู่ในบ้านนะครับถ้าปริมาณข้างนอกมันสูงมากๆประชาชนกลุ่มเปราะบางนะฮะก็คือเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์คนที่มีโรคเรื้อรังสมาชิกในครอบครัวจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับจะต้องไม่ให้เขาเหล่านี้ออกไปสู่กลางแจ้งเขาเหล่านี้ถึงแม้จะอยู่ในบ้านถ้าเราไม่มีระบบฟอกอากาศที่ดีแล้วจะต้องให้เขาใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาในอีกด้านหนึ่งในมาตรการทางด้านสาธารณะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนต่างๆนะครับว่าจะควบคุมปริมาณรถในท้องถนนจะทำไงให้คนใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นโรงงานเดี๋ยวจะต้องสลับเวลาเหลื่อมเวลาที่จะเดินเครื่องจักรเพื่อ
ให้ปริมาณควันที่มันออกมานั้นเนี่ยเฉลี่ยกันไปตลอดทั้งวันไม่ใช่มาสูงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเรื่องของการก่อสร้างบางอย่างนะครับจะเลื่อนเวลาไปได้ไหมในช่วงที่ปริมาณฝุ่นมันขึ้นสูงแล้วเราไม่มีวิธีการที่จะลดปริมาณฝุ่นลงประชาชนเองการที่จะออกในพื้นที่กลางแจ้งโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งนะที่เราขาดเข้าไม่ได้เช่นพนักงานทำความสะอาดถนนตำรวจจราจรคนขับรถเมย์คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะจะต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดหาหน้ากากให้เขาที่เพียงพอนะครับหน้ากากโดยทั่วไปเราก็จะใช้เป็นหน้ากากที่เราใช้ป้องกันโควิดต่างๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณฝุ่นที่เราหายใจเข้าไปได้นะครับนอกจากนั้นแล้ว เวลาที่เราจะไปออกกำลังกายเช้าๆอย่างยกตัวอย่างในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาตอนเช้าเราเห็นโอเห็นฟ้าสลัวสลัวเหมือนกับมีหมอกดีใจว่าหน้าหนาวมาเยือนกรุงเทพเราออกไปวิ่งจริงนั้นขณะที่เราวิ่งนั้นเนี่ยเราจะปั๊มลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยสูงขึ้นกว่าตอนที่เราหายใจปกติเนี่ย20-50เท่านะครับยิ่งเราปั๊มลมเข้าออกปอดของเรามากขึ้นเนี่ยเราจะเอาฝุ่น 2.5 เข้าไปตกตะกอนในปอดเราได้เยอะนะครับนั้นการออกกำลังกายในที่กลางแจ้งในระหว่างที่ปริมาณฝุ่นขึ้นสูงก็จะเป็นอันตรายนะครับมีคนถามว่าแล้วใส่หน้ากากวิ่งได้ไหมก็ใส่หน้ากากวิ่งก็ลดปริมาณฝุ่นลงแต่จะทำให้เราวิ่งไม่ไหวเพราะเราจะหายใจไม่ค่อยออกขณะที่เราคาดหน้ากากนะครับนั้นสำหรับประชาชนแล้วก็แนะนำว่าควรจะต้องวางแผนกิจกรรมกลางแจ้งบางอย่างเลื่อนได้เลื่อนบางอย่างงดได้งดนะครับถ้าจำเป็นจะต้องออกไปก็จะต้องรู้จักป้องกันตนเองโดยการใช้หน้ากากให้เหมาะสมมันมีหน้ากากอะไรที่ใช้ได้หน้ากากอะไรที่ใช้ไม่ได้ประชาชนจะได้ใช้ได้ถูกต้องใช่ไหมครับอันแรกก็เป็นหน้ากากอนามัยที่เราใช้กันตอนโควิดนะครับซึ่งก็อย่างที่ท่านคณบดีเรียนให้ทราบแล้วว่าเราต้องรู้จักใช้ให้ถูกต้องนะมันจะมีแผ่นต้องด้านบนจะต้องให้แนบกับร่องแก้มของเราด้านล่างก็จะต้องดึงให้คุมคางของเรานะครับหน้ากากประเภทนี้เนี่ยที่ได้รับรองมาตรฐานจากของประเทศไทยเรามีระบบการให้มาตรฐานสำหรับหน้ากากอนามัยนะครับสังเกตที่ข้างกล่องนะครับของมีตราของอย.มีตราของสมอ.ของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับหน้ากากประเภทนี้เนี่ยจะสามารถกันฝุ่น PM 2.5 ได้ 40-60% เลยนะฮะในสภาพที่เราอยู่นิ่งๆนะแต่ถ้าเรามีการเคลื่อนไหวมีการพูดเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะลดลงนะครับที่ท่านคำนี้ถามถึงหน้ากากที่เราใช้ป้องกันฝุ่น 2.5 นะในป้องกันโควิดนะเป็นหน้ากากผ้าถ้าเป็นหน้ากากผ้ารุ่นดั้งเดิมสมัยก่อนที่เราใช้เป็นเส้นใยธรรมชาตินะเป็นผ้าฝ้ายข้อเสียของผ้าพวกนั้นก็คือความถี่ของร่องเนี่ยมันกว้างมันประมาณสัก 2-3 ไมโครเมตรใหญ่กว่าขนาดของฝุ่นนะครับและข้อเสียกันหนึ่งก็คือเมื่อซักซ้ำๆแล้วเนี่ยช่องว่างมันจะถ่างมากขึ้นนะครับแต่ในช่วงที่โควิดเนี่ยมีนวัตกรรมนะของประเทศไทยเราของสิ่งทออะไรต่างๆเนี่ยเราใช้เป็นผ้าสังเคราะห์เป็นใยสังเคราะห์ผสมเข้าไปในเส้นใยธรรมชาติหรือเป็นใยสังเคราะห์เพียวๆเลยเนี่ยจะทำให้ช่องความถี่นี่มันเล็กลงแล้วก็มีคุณสมบัติว่าเมื่อซักแล้วเนี่ยช่องนี้มันถ่างออกน้อยมากนะครับงั้นถ้าใช้หน้ากากที่ป้องกันโควิดที่เป็นผ้าสังเคราะห์เราจับแล้วมันยืดๆหน่อยๆเนี่ยฮะพวกนี้จะเป็นผ้าฝ้ายที่ผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ไปคุณสมบัติในการกรองจะใกล้เคียงกับหน้ากากอนามัยประเภทนี้ครับสรุปคือว่าถ้าเป็นให้ลองดึงดูอย่างเงี้ยแหละเขาคงไม่เขียนนะครับใช่ถูกไหมว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ถ้าเป็นผ้าที่ยืดได้ยืดได้เลยมีเหมือนกับเราใส่กางเกงสกินนี่นะเนี่ยเป็นผ้าที่ยืดได้เล็กน้อยเนี่ยจะเป็นผ้าเส้นใยธรรมชาติผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งยังมีคุณสมบัติในกรองกัดกรองได้ดีขึ้นครับครับเห็นอาจารย์มีหน้ากากแบบนึงส่วนหน้ากากอันนี้ที่เราคุ้นเคยกันว่าหน้ากาก N95 ซึ่งกรองได้ 95% เป็นอย่างน้อยเนี่ยอันนี้เราแนะนำสำหรับกลุ่มคนอย่างที่ผมกล่าวถึงไปแล้วก็คือกลุ่มคนที่จำเป็นต้องทำงานแต่ที่สาธารณะเช่นพนักงานทำความสะอาดถนนที่ต้องกวาดตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเช้าๆซึ่งเป็นช่วงที่ฝุ่นสูงมากนะฮะอาจจะต้องกทม.หรือภาคเอกชนที่จะบริจาคอะไรให้เขาตั้งหลายแต่ที่จะต้องปกป้องเขาเนี่ยเขาควรจะต้องใส่หน้ากาก N95 ตำรวจจราจรซึ่งต้องไปยืนอำนวยความสะดวกให้ผู้คนในท้องถนนซึ่งก็ต้องเจอฝุ่น 2.5 ปริมาณสูงเนี่ยควรจะต้องมีหน้ากาก N95 ให้เขานะครับแล้วก็แต่ข้อจำกัดของหน้ากากพวกนี้ก็คือว่าเราจะอยู่ได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงก็จะไม่ไหวแล้ว
ฉะนั้นกลุ่มคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งเนี่ยก็จะต้องมีการจัดสถานที่ให้เขาพักตอนช่วงเวลาต่างๆก็คืออาจจะต้องมีคนใช้คนเพิ่มขึ้นเพราะคนจะต้อง 1-2 ชั่วโมงที่ใส่หน้ากากนี้ทำงานแล้วจะต้องพักนั่นก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่เราจะช่วยปกป้องคนที่มีความเสี่ยงแล้วก็คนที่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในที่กลางแจ้งครับก็โดยหลักการคือหน้ากากที่กันได้ดีบ่อยครั้งมันทำให้การหายใจอาจจะลำบากมากขึ้นครับมันก็ทำให้ต้องใช้แรงในการหายใจครับนั้นอาจจะต้องมีช่วงพักที่ไม่ได้ใช้หน้ากากเหล่านี้ก็ผมอยากจะย้ำอีกครั้งนึงเมื่อกี้อาจารย์นิติภัทรพูดถึงในกรณีที่อยู่ในบ้านครับมันต่างกับโควิด19นะครับกรณีที่อยู่ในบ้านเพราะเวลาเนี้ยถ้าข้างนอกมันเข้มข้นมากๆ PM 2.5 สูงในบ้านเนี่ยก็ประมาณสัก 60% ใช่ครับของนอกบ้านเนี่ยถ้าข้างนอกสูงมากในบ้านก็อาจจะยังสูงใช่ครับนั่นหมายความว่าในบ้านก็ยังจำเป็นที่อาจจะต้องใส่หน้ากากถ้าเราไม่มีตัวช่วยอย่างอื่นเช่นตัวกรองใส่เครื่องกรองอันนี้ถูกต้องครับช่วงนี้ย้ำนะครับเพราะจริงๆมีประชาชนทั่วไปเข้าใจตรงข้ามหน้าหนาวอากาศดีเหลือเกินเปิดมาอากาศสดชื่นเย็นสบายก็เลยเปิดหน้าต่างรับไอ้ที่รับมันไม่ได้อากาศดีอย่างเดียวรับ PM 2.5 เข้ามาเต็มๆคราวนี้ในบ้านเราก็จะรับได้เต็มที่อีกประเด็นหนึ่งที่เราจะมีคำถามคือผมเข้าใจว่าเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วมีการวิ่งวิ่งมินิมาราธอนวิ่งมาราธอนตอนเช้าแล้วก็เท่าที่ผมทราบมีการเสียชีวิตไป3รายผมไม่แน่ใจว่าสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์กับตัว PM 2.5 อาจารย์มีข้อมูลอย่างไรที่จะได้ข้อเตือนภัยในการออกกำลังเพราะช่วงเช้าเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าช่วงเช้าอากาศดีแต่จริงๆช่วงเช้าเป็นช่วงที่ PM 2.5 เราสูงเต็มที่เลยอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงเชิญครับสำหรับคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่เดิมเนี่ย เราก็ยังแนะนำว่าระหว่างที่ปริมาณฝุ่นขึ้นสูงเนี่ยต้องพยายามรักษามาตรฐานการออกกำลังกายไว้นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนเวลาเช่นเดิมเราเคยไปวิ่งที่สวนลุมตอนตีห้าหกโมงแต่ตอนนี้ตีห้าหกโมงมันเป็นช่วงที่สูงเราจะต้องเลือกเวลาซึ่งก็อาจจะไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนกรุงทีเดียวนักเพราะเวลาเราเลือกไม่ได้มากนี่ถ้าจำเป็นอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นการออกกำลังกายในร่มชั่วคราวนะฮะในระหว่างนี้นี่คำถามว่าการออกกำลังกายเป็นหมู่ก็คือการวิ่งการกุศลหรือวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยในระยะนี้เนี่ยก็คงต้องขอเตือนผู้จัดว่าคงต้องเลือกเวลาให้ดีๆนะฮะต้องดูปัจจุบันเนี่ยเราจะมีรายงานคุณภาพอากาศทั้งวันนี้แล้วก็พยากรณ์ไปล่วงหน้าอีก 2-3 วันมันจะเป็นอย่างไรถ้าปริมาณฝุ่นมันสูงเนี่ยจริงๆแล้วในอย่างภาคการแพทย์ของเราเนี่ยเราแนะนำว่าควรจะเลื่อนหรืองดกิจกรรมพวกนั้นออกไปเราไม่ได้ห่วงพวกคนที่วิ่งสม่ำเสมอร่างกายแข็งแรงนะเราห่วงคนที่ปกติไม่เคยได้ออกกำลังกายมากนักแล้วก็ไปวิ่งกับเขาเนี่ยการที่เราสูดปริมาณฝุ่นเข้าไปสูงๆอย่างที่แสดงตอนแรกสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะไปมีผลต่อเส้นเลือดที่หัวใจของเราแล้วก็จะทำให้เกิดขณะที่เราวิ่งเนี่ยหัวใจจะต้องทำงานหนักเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าเราหายใจ 20-50 เท่าของปกติหัวใจก็เหมือนกันนะก็ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นกว่าตอนปกติ4เท่า5เท่าจนถึง10เท่า20เท่าแล้วแต่ขีดความสามารถของเราขณะที่หัวใจทำงานหนักต้องการปริมาณเลือดสูงขึ้นถ้าหลอดเลือดหัวใจเราไม่ดีอยู่แล้วนะฮะแต่เราไม่เคยมีอาการแต่มันมีฝุ่นไปทำให้มีความผิดปกติที่หลอดเลือดหัวใจเราเพิ่มขึ้นท่านอาจจะเกิดภาวะที่หัวใจที่ทำงานไม่ไหวนะหรือแม้แต่หัวใจขาดเลือดซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตในคนที่ออกกำลังกายในช่วงที่ปริมาณฝุ่นสูงๆได้เพราะนั้นสำหรับคนที่ร่างกายไม่ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ได้เป็นนักวิ่งที่ร่างกายไม่มีโรคอะไรอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในการที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมประเภทนั้นครับครับก็ถือว่าได้ประโยชน์2ต่อนะครับการใส่หน้ากากในช่วงนี้นอกจากป้องกันโควิด19แล้วก็ถือโอกาสเลยเป็นการป้องกัน PM 2.5 ซึ่งเรามองไม่เห็นทั้ง2อย่างมันมีโอกาสจะอยู่ข้างตัวเราอยู่ในห้องของเราอยู่ในบ้านของเราก็ย้ำกับทุกท่านนะครับช่วงนี้ใส่หน้ากากและขณะเดียวกันรักษาระยะห่างอย่าอยู่ในที่ที่คนชุมนุมกันมากๆเพราะนั้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ส่งเสริมทั้งสองภาวะมันมีโอกาสจะส่งเสริมให้เกิดผลลบกับสุขภาพของเราขอให้ทุกท่านลองนำสิ่งเหล่านี้ไปนอกจากใช้เองแล้วช่วยถ่ายทอดให้คนที่ไม่ได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวในวันนี้ขอทุกท่านปลอดภัยจากทั้งโควิด-19 และ PM 2.5 ครับ